สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอกชัยศรีวิชัยผู้กำกับนักร้องนักแสดงได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุดพรีเมียมเอกราชาตัวช่วยบำรุงสุขภาพที่ดีด้วยสารสกัดจากหญ้าฟรั่นราชาแห่งเครื่องเทศสารสกัดแห่งเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกโดยภายในงานคลึกครื้นเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันกับการเปิดบูธก่อนจะเปิดตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เอกราชาอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยเพื่อนพ้องในวงการหนุ่มสันติสุขและเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เอกราชาราชาแห่งเครื่องเทศค่ะก็เป็นตัวที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเพราะว่าตัวซัฟฟอนหรือว่าย่าฟอนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีคนรู้จักสักเท่าไหร่ว่าในต่างประเทศมันก็เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยของทางโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพเริ่มมีงานวิจัยมาได้สักประมาณสักปี2ปีแล้วเมื่อเข้าไปศึกษางานวิจัยตัวนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวสมุนไพรต่างประเทศเขาเรียกตัวนี้เขาเคลมเป็นเครื่องเทศมันน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะมาใช้สำหรับกับคนไทยในเวลานี้ก็คือเรื่องของช่วยเรื่องของน้ำตาลลดน้ำตาลลดความดันชะลอเซลล์ต่างๆแล้วก็มันเคลมถึงโรคถึงการเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจุดเด่นของมันที่สุดที่สำหรับคิดว่ามันจะเป็นพระเอกมันเลยก็คือการดูแลเรื่องของความเครียดเป็นเพชฌฆาตความเครียดเป็นตัวที่ทำแล้วให้สมองเราโปร่งเราโล่งเราสบายมันลดเกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ดีทีเดียวแล้วมันดื่มได้ไม่จำกัดว่าแบบวันหนึ่งจะดื่มกี่ซองก็ได้เหมือนเรากินน้ำอุ่นกินชาดื่มชาอะไรปกติครับแต่นอกจากนั้นก็คือเรายังมีส่วนผสมตัวอื่นผสมเข้ามาด้วยนอกเหนือจากซัฟฟอนที่มันเป็นพระเอกแล้วแต่ในอัตราในการผสมเข้ามาก็ตามที่ทางทีมงานเราเป็นคนเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องข้อเข่าเรื่องการปวดเอ็นปวดเนื้อเรื่องของให้เลือดมันโฟลอะไรต่างๆนี้ครับพี่ใช้เวลาประมาณ1 ปีในการที่ทำแล้วแก้สูตรทำแล้วแก้โน่นแก้นี่แก้นั่นแล้วก็หาส่วนผสมต่างๆที่ให้มันลงตัวคือณตอนแรกเนี่ยพอมันมีซัฟฟอนตัวเดียวเนี่ยมันก็คอนโทรลได้เฉพาะสิ่งที่เราที่พี่เอกพูดไปหลักๆแต่พอมันมีตัวอื่นมาเป็นเพื่อนอย่างวิตามิน B1 ถึง B12 ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านี่เป็นพื้นฐานของอาหารเสริมทั่วไปที่เขาใช้กันพอมันมีโสมเข้ามามันก็มาช่วยเรื่องหัวใจมาช่วยเรื่องสายตาเห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับตัวพี่เองโดยปกติตัวเองก็ไม่ได้ค่อยเป็นโรคอะไรอยู่แล้วคือแข็งแรงอยู่แล้วแต่พอเรามีอยู่อย่างคือเวลาเรานอนเราผิดปกติเพราะเนื่องจากคอนเสิร์ตเรื่องจากงานอะไรต่างๆบางทีมันหลับแล้วมันไม่ลึกแต่พอเราทานซัฟฟอนนี้ไปมันเฮ้ยสายตาหลับลึกอันนี้ของพี่เห็นชัดมากแล้วตอนนี้ก็ให้คุณแม่ทานเพราะคุณแม่เป็นสโตรกคุณแม่เป็นสโตรกมา4ปีแล้วคุณแม่ก็อารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสคือกินแล้วแกล่าเริงอ่ะแกสดใสทุกวัยเลยครับทุกวัยเลยครับทานได้ทุกวัยเด็กๆก็ทานได้ชงดื่มได้ทั้งวันแหละคือมันพิเศษตรงนี้มันดื่มได้ทั้งเย็นและร้อนคือคุณจะชงกับเย็นก็รสชาติก็จะไปอีกแบบนึงมันอร่อยไปอีกแบบนึงชื่นใจแต่ถ้าแบบก่อนนอนน่ะอยากให้ชงร้อนอุ่นๆนอนแล้วดื่มแล้วก็หลับลึกๆสบายๆครับเนื่องจากว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมันปลูกในแอร์ในแถบอิหร่านนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะอิหร่านเขาบอกว่ามันมีสารตกค้างน้อยที่สุดแต่มันเป็นเครื่องเทศของคนอิหร่านที่เขาใช้เป็นปรุงอาหารกันนะแต่เพียงแต่ว่าสรรพคุณของมันเมื่อเราดึงออกมาให้เห็นว่าตัวมันมีประสิทธิภาพอะไรบ้างก็เอาจุดเด่นของเขาตัวนี้มาทำซึ่งต้องบอกว่าโคตรยากเพราะว่า1ดอกมันมีเกสรตัวเมียแค่3ตัวแล้วไปชั่งไม้ได้1กิโล 300,000 กว่าบาทแล้วเวลาเรามาทำสารสกัดเนี่ยต้องใช้2กิโลแล้วด้วย1กิโลก็เท่ากับเราต้องจ่ายไป 700,000 กว่าบาทมีความรู้สึกว่าณวันนี้นะมันซักเซสในเรื่องของเพลงและพี่ก็ทำเครื่องพริกแกงเอกอร่อยก็ถือว่านั่นเป็นธุรกิจของครอบครัวที่มันสำเร็จมากมันการันตีได้ว่าสิ่งที่พี่เอกทำอ่ะ
พี่ต้องคิดแล้วว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆทำไมพี่จะต้องเอาชื่อเสียงที่พี่มีมาทั้งหมดมาลงไปกับสิ่งที่เราคิดว่ากินแล้วมันไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรหรือมันกินแล้วมันเราทำไมเราต้องเอาชื่อเสียงเรามาทำร้ายความเชื่อถือของคนดูพี่ว่ามันไม่ใช่ตัวพี่อ่ะแล้วพี่ก็ยังอยู่ในตรงนี้อีกนานเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่ามันจะดูแลสุขภาพของคุณทุกคนดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักดูแลคนรอบข้างของคนทุกคนเหมือนที่ผมทำแล้วผมให้ญาติพี่น้องให้แม่ผมทานมาแล้ววันนี้พอมันสำเร็จจริงๆก็อยากจะมาส่งสุขภาพเพื่อทุกคนให้มีสุขภาพดีกันทั้งประเทศครับนี่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วติดตามทางเพจได้เพราะว่าพี่เอกจะไม่เอามาขายเองว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องมาจากพี่นะพี่อยากให้ทุกคนได้ทำงานอยากให้ทุกคนได้เอาของไปขายแล้วก็ทุกคนได้กำไรเท่าๆกันเหมือนกันทั้งประเทศเพราะนั้นก็เลยจะเป็นเรื่องของตัวแทนจะมากกว่าคือบางทีตัวแทนนะในการทำอาหารเสริมเนี่ยบางทีตัวเจ้าตัวเองอ่ะมาขายเองแล้วมันก็จะไปเบียดตัวแทนจำหน่ายเพราะนั้นพี่จะไม่ขายเองพี่อยากให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นคนจัดจำหน่ายทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ